สวัสดีครับมีลักกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในแลกหน้าเราออริจินนะครับเติมเงินถูกต้องอีลักติช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอฝากร้านเติมด้วยนะครับร้านเติมก็รับเติมเกมแทบทุกเกมเหมือนกันแต่ว่าทางอีลักติช็อปเนี่ยจะเป็นระบบที่คุยกับพนักงานโดยตรงเลยครับจะมีพนักงานติดต่อดูแลส่วนของร้านเติมจะเป็นระบบออโตโนมัตินะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับวันนี้จะมาเทสนะครับการ์ดงูดำนะเพราะวันนี้มีคนขอมานะครับจะไปเทสกับทางไนท์แล้วก็ตัวนิ่มๆให้ดูด้วยนะครับวันนี้หมีก็ใส่ไปวอลมารู้สึกว่ามันยิงแรงมากนะมันยิงติดเบิ้ลแบบจุดๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวขออนุญาตลองก่อนเลยนะครับเอ๊ะมันล็อกห้องยังไงวะเดี๋ยวหมีจะขอทดสอบนะครับโดยที่เดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนดีครับโดยที่เดี๋ยวหมีจะขอลองยิงไนท์ก่อนนะหมีจะขอลองยิงไนท์ก่อนโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันเป็นล็อกไอ้นั่นอะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวหมีจะขออนุญาตขอยิงไนท์ก่อนเลยนะเห็นนะโอ้ยเฮียโดนเฟียขอยิงไนท์ครับขอยิงไนท์เดี๋ยวทดลองไนท์ให้ดูนะอันนี้มีใส่งูดำสองใบเห็นไหมแรงนะแรงไหมเห็นปะดูดิเห็นปะในไม่ทันเลยเห็นนะแล้วถามว่าพ่อแรงไหมครับเดี๋ยวทดสอบอีกทีครับงูดำสองใบเห็นปะมันเบิ้ลมันนกจิกเห็นปะนี่ขนาดไหนโอเคเดี๋ยวมีขอยิงพระต่อเลยครับขอยิงพระเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีบ่าเดี๋ยวขอลองยิงพระหน่อยครับนี่เดี๋ยวมีจะลองยิงพายดูนะครับโอ้โหเห็นไหมมันติดเบิ้ลแบบแรงมากมันติดเบิ้ลแบบเดี๋ยวมีขอทดสอบยิงให้ดูอีกทีนึงนะครับคือพาเดี๋ยวขอบอกก่อนไนท์ในปาร์ตี้นี่เป็นไนท์ในปาร์ตี้หมีนะที่แบบเราตีด้วยกันประจำค่อนข้างโหดครับคุณหมิงนะอีแซดหมิงเนี่ยโอ้คราวนี้คุณหมิงน่าจะจัดเป็นเซตแทงหรือเปล่าเห็นมั้ยมันก็ยังยิงตายเลยยิงแรงมากเห็นไหมแบบอันนี้มั่นใจเลยว่างูดำนี่พระเนตี้นะพระเนตี้คุณแป้งนะค่อนข้างถึกมากเนี่ยยังยิงแตกเลยขอเทสตาที่ได้ไหมครับขอเทสตะยิงทีได้ไหมครับเดี๋ยวหมีจะลองยิงตาเฟียนะเฟียลิสนะซึ่งก็เป็นสไนเปอร์ที่แบบเขาก็เป็นโอ้ยตายิงอย่างแรงเลยโอ้โหยิงแรงมากเห็นป่ะอันนี้หมีให้ดูเลยตะยิงแรงมากนะเดี๋ยวอุ้ยหมีตายก่อนเห็นป่ะแต่ว่าแรงโอเคขอบคุณมากครับก็เป็นว่าอันนี้หมีมาลองเทสให้ดูนะคือหมีรู้สึกว่างูดำสองใบมันค่อนข้างแรงมากนะมันจะแบบยังไงดีอะคือที่หมีลองอะหมีลองระหว่างไฮด้าเหมืองแบบมิกนะกับงูดำสองใบหมีรู้สึกว่างูดำมันยิงแรงมากงูดำมันยิงแล้วแบบมันมีโอกาสติดเบิ้ลรัวมากอะทั้งนกลงมาจิกรัวๆเลย
ถ้าเราใส่ใบเดียวเนี่ยเพื่อนๆก็จะเริ่มเพื่อนๆจะรู้เลยว่าแบบมันลงมารัวแล้วมันลงมาแรงแล้วแรงเพราะว่าเวลามันเบิ้ลเนี่ยถ้าตัวเราคีเยอะเนี่ยนกมันติดคีได้ครับมันจะโดนคนที30,000-40,000ถ้าเกิดสมมติเราใส่2ใบก็ยิ่งมีโอกาสที่จะติดเบิ้ล2ทีบางครั้งอ่ะที่หมียิงแล้วหมีรู้สึกว่าแรงเนี่ยมันจะลงมาเบิ้ล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 รัวๆเลยเพื่อนๆพอเข้าใจไหมแรงนะแรงมากแรงมากแรงมากต่อไปจะเป็นการเทสกับคุณลิตเติ้ลบอยนะเพราะคุณลิตเติ้ลบอยนี่เป็นสไนเปอร์นะครับท็อป15ของเซเวอร์นะค่อนข้างโหดมากนะครับแล้วคุณบอยนี่เขาใส่การ์ดมัตเตอร์ลิงด้วยนะครับจะมีการในส่วนคีย์ดีเฟนด้วยนะครับค่าคีย์ดีเฟนคุณบอยอยู่ที่60-61เลยนะคือค่อนข้างเยอะมากนะครับคีย์ละงับเอ้ยเปอร์เซ็นต์ละงับคือเรียกได้ว่าเป็นสไนเปอร์ที่ตึงจัดในกิลหมีคนหนึ่งเลยนะน่าจะเป็นท็อปเลยมั้งรู้สึกตอนนี้เก่งกว่าคุณก้องนะหัวหน้ากิลอีกนะก็สรุปคือที่เทนนะครับก็คือค่าคีย์ดีเฟนซ์ของคุณบอยเนี่ย61แล้วก็เปอร์เซ็นต์อยู่ที่5เพราะคุณบอยใส่การ์ดมาสเตอร์ลิงด้วยนะครับซึ่งของหมีเนี่ยหมีจะไม่มีเลยเห็นไหมคีย์ดีเฟนซ์นี่ครับเห็นไหมคีย์ดีเฟนซ์หมี30-0ซึ่งคุณบอยมากกว่าหมีเท่านึงนะเดี๋ยวมีขออนุญาตลองยิงเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวบอกคุณบอยก่อนหมีขอลองยิงซะ3ตัวนะครับคุณบอยเดี๋ยวบอกแกก่อนแล้วเดี๋ยวหมีจะให้คุณบอยยิงหมีด้วยนะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูเลยว่า คุณบอยยิงหมีดับเร็วกว่าเยอะคุณบอยยิงหมีดับเร็วกว่าเยอะพลังต่อสู้5%คือหักลบคีย์ดาเมจอ๋อโอเคครับคือจะว่าไงดีอ่ะคุณบอยพลังต่อสู้แก250,000แกใส่เกี่ยวกับขนนกอ่ะเกี่ยวกับPVP ทั้งตัวเลยแล้วก็การ์ดงูดำเนี่ยแกพอๆกับหมีพอกันก็คือว่าเลเวล15เหมือนกันแต่ว่ายังไม่อเวกยังไม่3ดาวแล้วเห็นไหม2ดาวเลเวล15 2ใบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผลการทดลองเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูครับเดี๋ยวนี้จะขอบัฟแล้วลองยิงเลยเห็นไหมประมาณ2วีได้แต่คือหมีเห็นนะตอนแรกที่ยิงอะไม่ค่อยติดคีย์เท่าไหร่นะมันต้องยิงประมาณ 7-8 นัดขึ้นไปอะมันอาจจะด้วยผลบัฟของนกอะครับโอ้โหถือว่าเป็นการทดสอบที่เห็นเลยนะเพราะว่าพลังต่อสู้หมีทางกับคุณบอยมากนะคุณบอยนี่พลังต่อสู้250,000ของหมีอยู่แค่2ประมาณ220,000ห่างกัน30,000นะเพราะนั้นอันนี้เป็นการบ่งบอกเลยว่าไอ้นี่ครับอะไรนะการงูดำดีจริงเพราะว่าเราสามารถใส่การงูดำไปยิงคนที่เขาพลังมากกว่าเรานี่คือคุณบอยนี่ขนนกแน่นนะเดี๋ยวมีให้คุณบอยยิงรับประกันเลยครับหมีแป๊บเดียวหายเลยนะอ่ะกดเลือดเต็มเลยคุณบอยยิงหมีครับยิงหมีครับโอ้ยเวนไอพวกนี้มันยุ่งนะคุณบอยยิงแรงหมีคิดว่าคุณบอยยิงแรงกว่าหมีเพราะว่าคุณบอยยิงหมีนี่หมีเห็นเลยขึ้นประมาณวินึงคือแตกเลยเดี๋ยวมีไปขอบคุณก่อนนะครับอันนี้เป็นการเทสให้ดูนะว่าใส่งูดำสองใบเนี่ยเจอผู้เล่นที่เขาแบบเขาเก่งกว่าเราอะเราสามารถยิงเขาตายได้แน่นอนเห็นปะดูยศได้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมกูรู้เรื่องว่ะรู้เรื่องเลยคุณบอยยิงแบบเลือดยังไม่ทันเด้งตายเลยนะโอเคเดี๋ยวมีขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณคุณบอยมากเดี๋ยวมีถามก่อนของหมีแรงไหมครับเลยของเขาแรงกว่าหมีนะไม่แปลกเพราะว่าค่อนข้างข้อแรกคือยศคุณบอยเนี่ยขั้นซันหนึ่งแล้วข้อสองก็คือพลังต่อสู้ห่างกันถึง30,000คือของเขานำหมีเยอะมากนะเห็นไหมแต่ว่าคือเราใส่งูดำสองใบเนี่ยมันฆ่าคนได้จริงๆเว้ยขนาดแบบเขาของแน่นของอะไรวะครับแรงโอ้ขอบคุณครับเจอกันครับตาบอยเนี่ยคุณบอยก็ยิงหมีแป๊บเดียวกูจะแตกเลยดูดิหูเนี่ยอันนี้บอกจริงเลยถ้าเกิดคนที่พยายามอัดนะพยายามคือเดี๋ยวหมีเปิดขนนกหมีให้ดูก่อนของคุณบอยของคุณบอยแน่นครับขนนก PVP แน่นมากของหมีนี่แทบไม่มีเดี๋ยวหมีเปิดให้ดู
รับประกันเลยนะสไนเปอร์เนี่ยใส่งูดำสองใบนะแล้วไปอัดของนก PVP นะสุดนะมีรับประกันเลยขนาดคนที่เขายศสูงกว่าเราพลังต่อสู้มากกว่าเราถึง30,000เรายิงเขาตายได้ถ้าเราอัดของนกแน่นๆนะโหใครก็ได้พูดจริงๆแต่งูดำหมีมองว่าเหมาะกับสไนเปอร์ชิ้นอื่นไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ต่อให้เป็นแอด ADL หรือว่าใน ADL ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวเรามันยิงไกลนี่แหละมันได้เปรียบอ่ะเดี๋ยวมีขอให้เพื่อนๆลองดูยศคุณบอยก่อนนะคุณบอยดูพลังของคุณบอยก็25,000ก็ตึงอ่ะตึงอ่ะนี่ลิตเติ้ลบอยครับอยู่ที่อันดับ15ก็เป็นท็อปก็ไปอยู่ในอันดับท็อปเซฟของสไนเปอร์นะก็ถือว่าตึงอยู่มีชื่อเสียงอยู่อ่ะเดี๋ยวมีให้ดูขนนกหมีก่อนเดี๋ยวจะหาว่าแบบหมีขนนก PVP หมีมีใส่แค่สเปซแค่อย่างเดียวครับอ่ะลองดูเห็นมั้ยดีเฟนซ์หมีไม่มีใส่เลยหมีไม่มีใส่เพราะนั้นเวลาเราไปยิงแรกกับคนที่เขาไปใส่ขนนก PVP ที่มี PVP defense เนี่ยเขาจะถึกกว่าเราจริงๆคือถ้าเกิดเพื่อนๆใส่อ่ะแบบมิกกันเนี่ยทุกชิ้นมีขนนกดีเฟนซ์เอาขนนกดีเฟนซ์ก็พวกไอ้เนี่ยครับไบกับบีทอ่ะนะแต่บ้าหมีจะมีใส่โจมตีแต่ป้องกันหมีไม่มี PVP เลยก็คือหมีก็จะยิงแรงระดับนึงครับยิงแรงนะทามเทียอันนี้ไม่มีใส่นี้มาใส่ไบเห็นป่ะไบเทีย2โคตรกากเป็นไงอันนี้ให้ดูเลยว่าของหมีพื้นๆเลยนะไม่ได้แบบมีสุลต่านอะไรเลยนี่เห็นมั้ยครับดีเฟนซ์หมีไม่มีใส่นะไบกับบีทอันนี้เหลือขนนกก็เลยเอามาใส่ไบนิดนึงนะครับเผื่อจะช่วยได้ก็ถ้าเกิดสมมุติเพื่อนๆแบบอยากเอา PVP สุดจัดก็มีเคยทำคลิปมาตั้งแต่แรกแล้วว่าส่วนใหญ่เขาจะใส่อันนี้นะครับเนี่ยอันนี้ไบเห็นป่ะมันจะบวก PVP ดาเมจโบนัสแล้วก็ถ้าอยากใส่ถึกก็ต้องใส่เนี่ยครับบีทเห็นป่ะมันจะบวก PVP ดาเมจดาเมจรีดูชั่นด้วยซึ่งมันก็การโจมตีของคนด้วยนะครับนี่อันนี้ก็บวกทั้ง2อันเลยเห็นไหมหรือว่าถ้าแบบเพื่อนๆที่แบบงบน้อยหน่อยก็มาใส่นี่ก็ได้อันนี้มัน PVE ฮะต้องโฮลี่เห็นไหมโฮลี่ PVP ดาเมจเนี่ยต้องใส่เนี่ยสามอันนี้เนี่ยสามอันนี้คู่กันถึงจะถึงนะอันนี้หมีไม่รู้เหมือนกันว่าคุณบอยเขาแน่นหรือเปล่านะแต่หมีคิดว่าคุณบอยยังไงเขาก็แน่นกว่าหมีแน่นอนอ่ะหมีนี่แทบไม่ใส่เลยก็เป็นการจบการทดลองนะครับจบการทดลองให้ดูนะว่าสไนเปอร์เนี่ยอันนี้เราพูดถึงในหมวด PVP ไม่บอสไม่อะไรนะไม่ PVP อย่างเดียวหมีรู้สึกว่าเอางูดำสองใบหดจริงเราสามารถยิงไนท์ซึ่งหมีก็ทดลองยิงไนท์ให้ดูแล้วถูกไหมยิงพระให้ดูแล้วก็ยิงสไนเปอร์ที่เขาแบบเขาเก่งกว่าหมีเยอะเอางี้ดีกว่าพลังห่างกัน30,000นะยศห่างด้วยคือแค่เราใส่งูดำถ้าเรามีโอกาสได้ยิงก่อนนะเขามีโอกาสตายครับเขาก็มีโอกาสตายถูกไหมในขณะที่ว่าบางทีเราไปใส่ไฮด้ากับเหมืองอะการที่ยืนแรกกันเนี่ยเราโอกาสตายเร็วกว่าเยอะมากเพราะว่าไฮด้ากับเหมืองอะคือมันบวกโจมตีก็จริงเว้ยแต่ว่ามันไม่ได้แบบดาเมจมันไม่ได้พุ่งเหมือนนกอะพุ่งเหมือนนกยังไงก็คือแบบบางทีเรายิงปุ๊บใช่ไหมครับสมมติเราใส่งูใช่ไหมยังมีอย่างเงี้ย15ใช่ไหมงูมันก็จะลงมา 13% 2ใบเอ้ยนกสิงูก็บ้าแล้วเวลายิงขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดนกมันติดดับเบิลทั้ง2ใบใช่ไหม13 13% ลงมา2ครั้งติดคิดาเมจมันจะพุ่งเลยนกจิกครั้งนึงหมีทดลองกับดูคุณบอยแล้วตะเกียบมันจิกประมาณ 3-4 หมื่นถือว่าแรงมากนะถือว่าแรงมาก 3-4 หมื่นเอาสมมติเรายิงไปติดเบิ้ลขึ้นมานกลงมาจิก2ทีเบิ้ลเลยใช่ป่ะ40,000แล้วติดคีย์ไปอีกก็ตายดิถูกไหมเพราะว่าสไนเปอร์เลือดมันไม่ได้เยอะนะสไนเปอร์เลือดมัน 60,000 80,000 เองเลือดน้อยมากแล้วรวมถึงถ้าเกิดเป็นพวกตัวบางๆอย่างเงี้ยจะว่าอย่างงี้เลยไนท์ก็ตายเหมือนกันถ้าได้ยิงนะเอาเป็นว่าอันนี้คือเป็นการจบสำหรับการเทสค่าคีย์ดีเฟนซ์ด้วยแล้วกันจะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าค่าคีย์ดีเฟนซ์ของคุณบอยเนี่ย 68% น่ะเปอร์เซ็นต์รู้สึกคุณบอยบอกว่ามันคือการฆ่าคีดาเมจส่วนไอ้ที่เป็นหน่วยเนี่ยมันจะลดทำให้โอกาสติดน้อยลงซึ่งถ้าเกิดสมมุติเพื่อนๆเห็นเลยว่าหมียิงคุณบอยอ่ะเหมือนคุณบอยยืนได้สักพักนึงด้วยถูกไหมยืนได้ประมาณสัก2วิแต่ของหมีนี่คุณบอยยิงแป๊บเดียวหายเลยนะก็เอาเป็นว่าเผื่อจะช่วยผู้เล่นได้ไม่มากก็น้อยครับเกี่ยวกับการการงูดำแล้วกันลองไปชั่งใจดูว่าคุ้มหรือเปล่าด้วยส่วนตัวหมีมองว่า PVP Q War เนี่ยสำหรับสไนเปอร์ใส่งูดำ2เลยไม่ต้องคิดอะไรมากแม่งแรงจริงเว้ยเพราะอย่างตัวหมีไม่ได้อัดเยอะนะมันยังยิงคนที่แบบเขาแน่นๆตายได้เลยจริงป่ะ
การทําคุ้มค่าไหมเพื่อนเพื่อนลองไปพิจารณาแล้วกันโดยส่วนตัวคือหมีรู้สึกว่ามันแรงมากนะจากที่หมีทดลองมาอันนี้คือหมีทําเป็นระดับ2ดาวนะครับเลเวล15นะเดี๋ยวมีค่าอีก4ใบเดี๋ยวหมีคงทําให้แม็กไปเลยหมีรู้สึกว่าค่าคนมันเจ๋งกว่าค่าคนมันเจ๋งกว่าเหมือนกับไฮด้าแน่นอนอันนี้เราพูดถึงธนูนะสไนเปอร์ ADL หมีรู้สึกว่ามันแรงกว่าจริงๆเพราะว่าเอาจริงๆอย่างตัวหมีอ่ะตัวหมีก็ไม่ได้ใส่ขนนก PVP เยอะเลยนะหมียังยิงแรงมากเลยถ้าเกิดเป็นคนที่แบบใส่ค่า PVP เยอะๆเนี่ยใส่ค่า PVP เยอะๆเนี่ยโอ้โหไม่หมีว่าคงแรงกว่าของหมีเป็นเท่านึงอ่ะอันนี้คือการทดสอบให้ดูนะครับว่ามันยิงแรงจริงๆนะมันยิงทีมันเบิ้ลแบบปอันนี้ก็มาทดสอบให้ดูเฉยๆว่างูดำทำคุ้มหรือไม่คุ้มเพื่อนๆลองไปตัดสินใจได้นะครับเพราะว่าอันนี้มีคนมาถามมาค่อนข้างเยอะนะและงูดำเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราอัพดาวเราอัพเลเวลขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้แค่บวกเปอร์เซ็นต์การเบิ้ลนะครับเห็นไหมมันมี P ดาเมจ M ดาเมจถึง 4% ซึ่งถ้าอัพ3ดาวเนี่ยน่าจะ 6% นะ 6% 2ข้างก็ 12% ค่อนข้างเยอะมากนะแล้วก็บวก normal attack เนี่ยจาก 10% เป็น 15% ถ้าเราเอาเวก3ดาวถูกไหมฮะก็ถ้าบอกว่าถ้าเราใส่2ข้างก็กลายเป็น 15% แต่มันไม่ได้เอา 15% มาบวกอ่ะนะก็คือสมมุติเรายิงไปทีนึงใช่ไหมครับมันจะมีโอกาสติดเบิ้ลเอาออกมาเลย2ข้างเลยคือ15กับ15ถ้าติดบางครั้งถ้าเราโชคดี 15% น่ะเรายิงออกไป1วิมันยิงประมาณ 7-8 นัดใช่ไหมถ้าเกิดเราโชคดีออก 15% 2ข้างเท่ากับว่าอะไรถ้าว่านกเนี่ยก็จะติดเบิ้ลเลยนกมันก็จะติดเบิ้ลดับเบิ้ลในการออกจิกไปอีกทีนึงซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆคิดเพื่อนๆสักประมาณ120 130เนี่ยซึ่งสไนเปอร์ ADL มันทำไม่ยากอยู่แล้วมันก็ยิ่งทำให้นกที่มันออกมาตีเบิ้ลเนี่ย 3-4 หมื่นติดคีเข้าไปนั่นแหละครับก็เผื่อจะช่วยผู้เล่นได้ไม่มากก็น้อยว่าจะตัดสินใจนะโดยส่วนตัวหมีบอกเลยนะว่าถ้าเกิดตีบอสแรงสุดน่าจะเป็นงูดำมิกขนาดแต่อย่างที่บอกขนาดมันแพงถ้าเป็นผู้เล่นสายเติมน้อยหรือสายฟรีหมีไม่แนะนำว่าต้องไปทำงูดำมิกกับพวกขนาดหรือเผ่านะมันใช้งบเยอะเกินไปวันนั้นถ้าเกิดถามหมีจริงๆนะงูดำ2ใบจบทุกคอนเทนต์จริงอย่างน้อยนะหมีมั่นใจว่างูดำ2ใบอ่ะ PVP ดีกว่าไฮด้ากับเหมืองแน่นอนครับดีกว่าไฮด้ากับเหมืองแต่ว่าถ้าเกิดสมมติ2ใบนี้ใช่ไหมเราเอาไปตีบอสได้มันอาจจะดรอปลงใบกว่างูดำใบหนึ่งแล้วก็ตีขนาดใบหนึ่งแต่อย่างที่หมีบอกเคยบอกว่าการที่เราจะทำเอาไว้ขนาดเต็มได้อย่างทำสเกล4ใบอย่างเงี้ย8ล้านใช่ไหมไฮด้าอีก4ใบ8ล้านแล้วก็มิโนอีก4ใบงบมันบานปลายเว้ยหมีพูดถูกไหมทางที่ว่าจริงๆเราประหยัดเราทำเป็นงูดำ2ใบทำเอาเวกเลยทำเอาเวก15 3ดาวไปจบทุกคอนเทนต์คืออันนี้หมีมั่นใจเลยว่าเรื่องกิลวอร์สงครามยิงคนงูดำกินขาดเลยงูดำมันยิงแรงมากยิงแบบติดเบิ้ลไม่ต้องคิดอะไรมากครับเพื่อนๆลองไปดูพร1ก็ได้พร1เขาก็ใส่งูดำ2ใบพวกสไนท์โหดๆอ่ะเพราะว่าดาเมจของเราจริงๆที่ฆ่าคนเร็วที่สุดมันคือนกจิกครับตัวเราดาเมจสู้นกไม่ได้นะนกมันจิกที4 50,000 น่ะจิกคนน่ะปับๆๆๆๆยิงถ้าเกิดติดเบิ้ลนะซ้ายขวาเนี่ยเรียบร้อยเลยก็เผื่อคลิปนี้หมีจะมีเดี๋ยววันนี้หมีวอลเดี๋ยวหมีให้ดูวันนี้หมีก็ฆ่าเยอะอยู่ใส่งูดำ2ใบคือหมีจะบอกว่าเมื่อก่อนหมีใส่เหมืองกับไฮด้าหมีฆ่าน้อยนะประมาณ10 20คิวเองพอตั้งแต่ใส่งูดำ2ใบนี่คือฆ่าแบบกระโดดเลยอะวันนี้ที่วอลมากับกิลคอร่ากับคิติคอนอะไรเนี่ยแอดเดลป่ะถ้าหมีพูดผิดขออภัยนะครับไม่ได้เจอไก่นะนี่ดูเลยครับคุณเนโก DX เนี่ยธนูอันดับหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะเห็นป่ะยศแก5ดาวเดี๋ยวมีให้ดูก่อนวันนี้ก็เจอโหดนะเดี๋ยวจะบอกว่าหมีฆ่าเยอะเพราะว่าหมีฆ่าไก่ไม่ใช่เพื่อนๆเข้าใจผิดแล้วเดี๋ยวให้ดูสไนด์อันดับอะไรวันนี้โอ้คุณเนโกวันนี้ที่เจอสไนด์อันดับหนึ่งว่ะมีเจ้าบอกว่าวันนี้หมีเจอแกยิงหมีนัดเดียวตายเลยนะเพราะว่ายศแกคือ5ครับยศแกคือขั้นสัน5ดาวยศหมีอ่ะเพิ่งยศม่วง5ดาวมันก็จะห่างกัน5ขั้นแกจะยิงหมีแรงขึ้น 20% ตามกฎของยศเพราะนั้นวันนี้บอกเลยไม่ได้เจอไก่ครับบอกจริงวันนี้ไม่ได้เจอไก่นะอ่ะ
ซึ่งหมีก็จะค่าอยู่ที่51คิวนะวันนี้ที่3แต่คือหมีจะบอกว่าเมื่อก่อนน่ะหมีใส่ไฮด้ากับเหมืองใช่มั้ยหมีไม่เคยค่าเยอะแบบนี้เลยนะอย่างมากหมีก็10 20ตัวอะไรอย่างเงี้ยพอใส่งูดํา2ใบเนี่ยกูค่าเยอะมากคือหมีจะบอกว่าถ้าเกิดให้เทียบกับหมีใช่มั้ยกับผู้เล่นท็อป1ท็อป2ในคิวมีอย่างคุณเฟียริสไอตะกี้ที่หมียิงกับแกคุณตาแกโหดกว่าหมีเยอะนะอย่างหัวหน้าคิวคุณอีแซดบาลานคุณก้องเนี่ยเขาโหดกว่าหมี2เท่าเลยมั้งแค่หมีใส่งูดำอ่ะหมีสามารถที่จะมีดาเมจเกือบทันเทียมก็ได้คิดดูแล้วกันแล้วตัวหมีไม่ได้ใส่ขนนก PVP เลยนะบอกจริงเพราะหมีไม่ได้เติมเยอะอันนี้หมีมั่นใจเลยว่าถ้าคนที่อัดธนูมาหนักๆนะใส่ขนนก PVP นะไบกับบีทมาเยอะๆนะหมีมั่นใจเลยแม่งโหดมากธนูอ่ะใส่งูดำ2ใบยิงขี้แตกหมดอ่ะอันนี้ก็แค่แนะนำไม่ฟังจะเชื่อหมีไม่เชื่อหมีก็ได้โดยส่วนตัวคือหมีลองมาแล้วไงทั้งไฮด้าเหมืองแล้วก็งูดำสองหมีรู้สึกงูดำมันทำให้สไนเปอร์มันก้าวกระโดดไปเลยอย่างเช่นถ้าก้าวกระโดดอย่างเช่นบางทีเรายิงไปใช่ไหมครับออกมาอย่างเงี้ยหนึ่งวิออกมา5นัดใช่ป่ะ1นัดเนี่ยมีโอกาสงูดำเบิ้ลนก2ครั้งเลยถูกไหมพอนกเบิ้ล2ครั้งเอาเพื่อนๆลองคิดแต่หมีไม่สามารถที่จะมาสโลหรือว่าบอกได้นะแบบเรายิงไปวิหนึ่งนกแม่งกี่ครั้งคือเลขมันดูไม่ได้เลยเว้ยเลขมันแบบมันขึ้นไป M16 อ่ะปุ๊บ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 แต่เห็นนะไอ้สามสี่หมื่นมันจะขึ้นรัวๆเลยปุ๊บ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 อ่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องการกิววอร์สงครามฆ่าคนหมีมั่นใจเว้ยว่างูดำสองใบเนี่ยที่หนึ่งแน่เดอะเบสแน่นอนเพราะอย่างเพราะว่าผู้เล่นโหดๆอ่ะอย่างสไนเปอร์มีก็เห็นเขาใส่งูดำสองใบอย่างฟอนหนึ่งนะเขาก็ใส่งูดำสองใบจบเพื่อคอนเทนต์จริงๆธนูมีก็ยังรู้สึกว่าสไนเปอร์เป็นอาชีพที่ลงทุนน้อยที่สุดครับเพราะว่าการ์ดมันไม่ต้องเปลืองมากถูกไหมการ์ดไม่เปลืองไงเอาเราใส่งูดำสองใบไม่จบทุกคอนเทนต์เลยเอาเปรียบอาชีพอื่นนะพูดจริงๆงูดำวันนี้มีก็ดึงมาล้านนึงประมาณ700,000-800,000ถูกกว่าพวกไฮด้าเหมืองมิโนเกือบเท่านึงอ่ะในขณะที่ว่ายกตัวอย่างอย่างอาชีพที่สิ้นเปลืองที่สุดแต่แรงใช่ไหมเอาแอดคอร์ดแอโซก็ได้แอโซจะต้องทำเหมืองเนี่ยทั้งหมด2ใบไอ้บอก2ใบก็ไม่ถูกต้อง8ใบเพราะว่ามันใส่4ข้างมันต้องไปทำเหมืองทั้งหมด8ใบทำ3ดาวใส่2ข้างถูกไหมแล้วก็ต้องไปทำไฮด้าอีก8ใบทำ3ดาวใส่2ข้างเพื่อนๆคิดดูแล้วกันงบแอดคอร์ดเนี่ยกับธนูต่างกันมากไหมเดี๋ยวมีคิดแบบเบสิกให้ดูเลยนะแบบเข้าใจง่ายเลยกูดำ8ใบอัพตีใบละล้านแค่8ล้านแล้วเราก็ตีเก็บเลเวลทุกวันอยู่แล้วคงมีดอกมา3ใบแล้วมั่นใจเลยเก็บยาวยัน90ยังไงก็ครบ8ใบจะเป็นอาชีพที่แบบลงทุนน้อยมากจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆมีคุณทรัพย์เก็บเงินหน่อยก็ค่อยดึงใบก็ได้สะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ครบ8ถูกมั้ยในขณะที่ว่าอาชีพอื่นไม่มีทางแบบเราเลยครับอาชีพอื่นเป็นไงเอาอย่างอันนี้พูดถึงแอสโซอาชีพยอดนิยมนะเอาสมมติไปตีเด็กอ้าวก็ต้องไปอ้าวอย่างสมมติตีโอชิริสก็ได้โอชิริสทำไงอ่ะโอชิริสมันได้แค่อย่างเดียวคือสเกลวอล์กเกอร์อย่างเดียวถูกไหมทำยังไงอ่ะไปซื้อสเกลวอล์กเกอร์มา4ใบเหรอใส่4ใบสเกลวอล์กเกอร์หมดงบเท่าไหร่แล้วแถมถ้าเราไปแยกการ์ด4ใบใช่ไหมเราไม่รวมอเวฟเนี่ยมันก็ไม่สุดอยู่ดีถูกไหมเพราะนั้นงบบานปลายแน่นอนอ่ะแอสโซเนี่ยต่อไปแอสโซใช่ไหมแอสโซไปตีออกทีนี้ก็ต้องใส่ไฮด้า2แล้วก็มิโน2ใช่ไหมโอ้โหลองคิดภาพตามหมีก็ได้เปลืองกว่าเยอะไหมอันนี้เราพูดถึงอาชีพอะอย่างไนท์หอกก็ได้ไนท์หอกก็อารมณ์เดียวกันแต่ไนท์หอกมันใส่แค่2ใบไนท์หอกก็ต้องไปทำอ้าวสมมติไปแทงออกก็ต้องไฮด้าแม็กเลยถูกไหมไฮด้า3ดาวอ่ะเสร็จแล้วก็ใส่มิโนถูกไหมออกออกหล่อออกฮีโร่มายาก็ต้องมิโน2ซึ่งอย่างที่บอกครับในบรรดาการ์ดอาวุธหมีรู้สึกว่าธนูมันลงทุนน้อยสุดจริงอาชีพอื่นนี่แบบงบมันบานปลายจริงๆอะเผื่อจะไปมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับที่อันนี้คือหมีพยายามทำไกด์แนะนำเพราะว่ามีผู้เล่นมาขอนะครับอะเผื่อจะช่วยผู้เล่นได้ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วอยากให้หมีทำไกด์เดียวกับเกมนี้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ YouTube ถามได้นะครับแล้วเจอกันแต่ว่าหมีลืมบอกคือจริงๆแล้วเนี่ยการคีย์เนี่ยถ้าเราเจอพวกโหดๆเนี่ยมันจะมีตรงนี้ครับเห็นป่ะเพื่อนๆเห็นคําว่าคีย์ดีเฟนส์มั้ยถ้าเกิดเราไปเจอพวกไนท์ใส่กบแดงอ่ะหรือใส่ของแน่นๆดีบวกมาเยอะๆอ่ะมันจะมีค่าคีย์ดีเฟนส์เป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เยอะซึ่งตรงนี้จะทำให้นกเราไม่ค่อยติดคีย์ครับพวกที่เขาใส่มาสเตอร์ลิงอ่ะมันจะมีค่าคีย์ดีเฟนส์ตรงนี้ใส่กับผ้าคลุมอ่ะมันจะไปหักลบกับค่าคีย์เรา
ซึ่งมันก็จะทำให้แบบบางทีเรายิงติดคีย์สัก10สมมุตินะเขามีคีย์ดีเฟนส์กับคีย์ดีเฟนส์เป็นเปอร์เซ็นต์สัก 30% เอาเขาก็จะมาหักลบกับค่าคีย์เราเลยโดยตรงสมมติค่าคีย์เรา130เขาก็หักไป30มันก็ติด100นึงอยู่ดีถูกป่ะนั่นแหละคือจะบอกว่ามันก็ทำให้ตายยากขึ้นถ้าเกิดคนมีค่าคีย์ดีเฟนส์กับคีย์ดีเฟนส์เป็นเปอร์เซ็นต์เยอะๆนะครับแล้วก็พวก P damage reduction เนี่ยอันนี้สามารถกันเราโดยตรงได้เลยกันลด damage เป็นเปอร์เซ็นต์โดยตรงได้นะฮะอันนี้ก็เอาไปว่าหมีก็ลองเทสแล้วแล้วแกงที่หมีออกมานั่นก็เป็นแกงตี้ประจำหลักตี้หลักหมีเลยนะค่อนข้างเก่งนะค่อนข้างเก่งมากนะบางคนก็เก่งกว่าหมีเยอะจริงๆอย่างคุณเฟียริสตะกี้นะเอาจริงๆเขาเก่งกว่าหมีเยอะนะของเคิงนี่แน่นมากนะคุณเฟียเนี่ยแล้วก็โอ้โหยศทองด้วยอันนี้ไม่ต้องสืบเลยแล้วอยากให้หมีทำไกด์เดียวกับเกมนี้ว่าพิมพ์ใต้คอมเมนต์ในยูทูบบอกได้นะครับแล้วเจอกันนะครับอันนี้เป็นการเทสการงูดำ2ใบเลยนะแบบเลเวล15นะเพราะว่านี้มีคนขอมาเยอะเนี่ยคือตอนนี้มีคนมาถามหมีเยอะว่าโอเคเขาเข้าใจกันหมดแล้วว่าเฮ้ยพี่หมีครับใส่งู2ใบเนี่ยตีบอสได้ทุกตัวจบอันนี้เขาเข้าใจกันหมดแล้วแต่ตอนนี้เขายังไม่เข้าใจว่าเวลา PVP กิลด์วอร์เฮ้ยมันเจ๋งจริงหรือเปล่าหมีบอกเลยเจ๋งครับแล้วเจอกันนะครับหลังจากที่เพื่อนๆกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ในคลิปหมีเนี่ยมันจะขึ้นมานะครับอันนี้คือการเติมแบบอัตโนมัติของเว็บเติมนะครับให้เพื่อนๆกดคำสั่งขวาบนมันจะมีคำสั่งสมัครสมาชิกนะครับหลังจากเพื่อนๆเข้ามาหน้าคำสั่งสมัครสมาชิกเนี่ยเพื่อนๆก็กรอกครับชื่อผู้ใช้งานอีเมลผู้ใช้งานแล้วก็เบอร์ผู้ใช้งานแล้วก็รหัสผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านพอเพื่อนๆสมัครเสร็จลงมามันก็จะมีขึ้นมาตามนี้นะครับก็แปลว่าเพื่อนๆสร้าง ID เสร็จแล้วทำง่ายเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆกดคำว่าเติมเงินครับนี่กรอกโค้ดคูปองเพื่อเก็บเนี่ยอันนี้สามารถใช้ชื่อหมีไปใส่ได้จะลดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ให้พิมพ์ว่า LKB นะครับตัวใหญ่นะ LKB สามารถใช้โค้ดของหมีเนี่ยเป็นส่วนลด 1% ได้ทุกเกมนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะต่อไปก็คือซองอ่างเปาซองอ่างเปาก็คือ True Money Wallet ส่วนธนาคารก็คือธนาคารนะครับเดี๋ยวมีจะขออนุญาตพาไปดูในส่วน True Money Wallet ก่อนเลยนะครับการเติม True Money นะครับให้เพื่อนๆเข้ามาเสร็จเนี่ยให้กดคำว่าส่งซองของขวัญเห็นไหมครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆกดยอดเงินที่จะเติมนะครับก็มีเอาแค่10บาทพอแล้วก็แบ่งจำนวนเงินเท่ากันนะครับอย่าลืมกรอกจำนวนคนด้วยนะอันนี้มีแนะนำถ้าเกิดเราส่งให้แก่ตัวเราก็แค่เอาเป็นแค่คนเดียวก็พอครับเห็นมากเราก็ได้เงินทั้งหมด10บาทยืนยันใช่ไหมใช่ครับเสร็จแล้วเราก็จะคัดลอกโค้ดมานะครับแค่นี้เราก็ได้โค้ดแล้วต่อไปนะครับเราก็เอาลิงก์นะครับที่เราไปกรอกมานะครับมาใส่ในนี้นะครับแล้วกดยืนยันนะครับตอนนี้เงินหมีก็จะได้ทั้งหมด10บาทแล้วอย่าลืมใส่กรอกโค้ดตรงนี้ว่าคำว่า Lucky Bear LKB ตัวใหญ่ด้วยนะครับต่อไปวิธีการชำระเงินอีกแบบนึงนะครับก็คือธนาคารก็มันจะมี8592656496เนี่ยเพื่อนๆกดไอ้ตรงขาวๆเห็นไหมครับหลังเลข6เนี่ยมันจะคือการก๊อปเลขที่บัญชีนะครับเป็นไทยพาณิชย์นายชาญฮาวเวิร์ดนะครับเพื่อนๆก็ไปโอนเลยครับหลังจากเพื่อนๆโอนเสร็จแล้วก็เอาสลิปเลยครับเอาสลิปที่เพื่อนๆเนี่ยโอนมาเนี่ยเพื่อนๆก็กดคำว่าค้างรูปภาพแล้วก็เอาสลิปวางนะครับอย่างของหมีนี่หมีก็จะมีโอนอยู่แล้วอันนึงหมีก็จะวางแล้วเราก็กดยืนยันครับแค่นี้เองแล้วเงินมันก็จะเด้งขึ้นข้างบนนะครับต่อไปนะครับการเติมเงินนะคืออันนี้เพื่อนๆลงมาเลยเห็นไหมครับมันจะมีเกมเยอะมากได้หลายเกมนะครับมีก็จะไปเติมแรกนาร์ล็อกออริจินนะเพราะว่าช่วงนี้แรกนาร์ล็อกกระแสมาแรงนะครับแต่เป็นอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยเพื่อนเล่นเกมไหนก็เติมเกมนั้นนะครับคือการเติมของเติมเนี่ยเขาจะไม่ใช้พาสเวิร์ดเลยครับใช้แต่ IDส่วนวิธีการหาเขินไหมครับคำสั่งแรกกรุณากรอก Circuit ID เพื่อนๆก็กดคำว่าอะไรมันก็จะขึ้นมาแต่อันนี้ไม่ขึ้นส่วนใหญ่เกมอื่นขึ้นหมดนะครับวิธีการหา Circuit ID หรือว่า ID ลับของ Ragnarok Origin หาจากไหนเพื่อนๆเข้ามาแล้วเสร็จเลยให้ล็อกอิน ID ก่อนครับเสร็จแล้วให้กดตรงซ้ายบนคำว่าข้อมูลเห็นไหมครับเสร็จแล้วกดคำว่ารหัสลับนี่เอาเพื่อนๆกดเนี่ยคันเราเอารหัสเราเอาอันนี้หนูมีก็จะใส่รหัสลับนะครับพอใส่รหัสลับไปเสร็จแล้วเพื่อนๆลงมาก็เลือกเลยครับเพื่อนๆจะเอาแพ็คเกจไหนแต่เวลาเพื่อนๆกดเห็นมันจะมีราคาบอก10แมวเมียวเบอร์รี่9บาท40ก็35เพื่อนๆก็เติมเงินให้กับจำนวนที่เพื่อนๆต้องการซื้อแพ็คเกจนั้นนะครับอย่างเช่น680บาทเพื่อนๆก็ต้องดูขวาบนเรามียอดคงเหลือคือ680ถึงจะซื้อได้นะครับ
พอเพื่อนกดสั่งซื้อเสร็จแล้วก็กดยอมรับแล้วก็กดคำสั่งชำระเงินเห็นไหมครับแค่นี้เองการชำระเงินของเว็บทางเติมเนี่ยทำง่ายแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือรับเติมทุกเกมก็จริงแต่ว่าไม่มีการใช้พาสเวิร์ดเลยจะเป็นในส่วน UID ของทางเกมนะครับเพราะนั้นอันนี้ปลอดภัยแน่นอนนะครับ